มวยดาวรุ่งหรือว่าขึ้นไปถึงมวยรุ่นมวยอาชีพปีก็ต้องแบบรุ่นยอดมวยแล้วแหละครับยอดมวยคือดาวรุ่งนี่น่ามาแล้วใช่ไหมปีแล้วได้ดาวรุ่งครับปีนี้คือไฟนี้เราชนะตั้งตัวแล้วก็ไฟหน้าเนี่ย116 117ก็ต่อยทุกคนแล้วครับแล้วก็สุดท้ายคุณดูเล็กอยากบอกพี่บุญเลยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณที่เชียร์ผมอยู่ข้างไอทีด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดก่อนได้แต่เรากังวลอะไรบ้างไหมกังวลพี่เขาแข็งแรงมากพอได้แข่งแล้วมีมั่นใจเลยไหมมั่นใจครับจังหวะนั้นฟันแล้วผมมั่นใจเลยมั่นใจเลยใช่ไหมน่าจะเอาอยู่ครับโอ้วันนี้ก็ทำสำเร็จอีกไฟหนึ่งนะกี่ไฟนะไรพ่ายกี่ไฟ37แล้วครับ37ไฟไรพ่ายนะอัดชงอัดเชียร์ได้ไหมวันนี้ที่ผมบอกแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งขั้นต่ำแล้วก็มีบนร้อยเมื่อกี้บนร้อยสองหนึ่งครับลดแล้วเป็นแสนสองครับแสนสองแล้วก็วันนี้ได้ค่าตัวอีกแสนหนึ่งครับผมแล้วไฟหน้าในพิกัดเท่าไหร่ไฟหน้า116 117ครับ116ตอนนี้โชคดีที่สุดนะ116ครับแต่ว่าวันนี้อื่นเขาบอกว่าไม่ได้ต่อย5ยกนานครับตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วครับไปชกวันใช่ไหมใช่ครับพี่เกมกันมาได้วันนี้ถือว่าเราจะมีคนชกกับเราไหมเนี่ยน้องบูมีไหมเยอะแยะครับมีเหรอมวยเกรดเออีกหลายตัวครับ116 117ขอให้วันนี้เราชนะปังตอได้เราก็มีหลายคนที่เราต้องไปผ่านด่านครับเราเพิ่งขึ้นมาครับเพิ่งขึ้นมาหนักใจไหมก่อนพอเสียบอสบอกว่าจับให้เจอปังตอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะชนะไหมถามตรงๆเลยก็คิดว่ามีโอกาสชนะครับเพราะว่าซ้อมดีครับแต่ถ้าไม่ต่อยพี่ปังตอก็ไม่รู้จะได้ต่อยตอนไหนก็คือมีความมั่นใจลึกๆอยู่แล้วพอผ่านพี่ปังตอมาได้เนี่ยปีก่อนเนี่ยก็ได้มวยยอดดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีเลยนะหวังนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีไหมก็หวังครับขึ้นมาจากดาวรุ่งนะคือตอนนี้ดาวรุ่งคงไม่น่าแช่นะคือขึ้นไปเป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งยุคแล้วล่ะท้ายครับได้ทำสำเร็จแล้วขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณพี่บุญขอบคุณที่ทำให้ผมขอบคุณครอบครัวยูฟ่าบุญเซนทุกคนที่ช่วยมาเป็นกำลังใจผมวันนี้แล้วก็วันนี้เราทำสำเร็จแล้วครับโอเคยินดีนะ